ถ้าไม่มีเอาละอย่าไปสนมันพระพุทโธพอแล้วพระพุทโธ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 นี่จะมีพระสักกี่องค์เราก็เอาองค์พระพุทโธไม่มีพระเราก็เอาองค์พระพุทโธสบายถ้าหากว่าท่านมาก็ดีท่านไม่มาก็ดีอย่าไปว่าไม่มาไม่ดีไม่เอาดีทั้งนั้นเราพอใจแค่อย่างเดียวละดีถ้าพอใจไม่ในการที่ไม่มีแต่ว่าเราไม่พอใจในการมีก็ไม่ถูกมีก็พอใจไม่มีก็พอใจที่จะมีพระอยู่ประจำเป็นหลักเป็นฐานต้องเป็นสถานที่มีความเป็นสปายะมากๆทีเดียวในยุคนี้สมัยนี้ต่อไปนี่วัดแต่ละวัดแต่ละวัดนี่จะมีปัญหาเรื่องพระอยู่คิดดูนะเหตุอันหนึ่งกระแสโลกเขามีกำลังที่จะดูดไปมากเหมือนกับแต่ละพรรคที่มีเงินเยอะน่ะดูดไปหมดส.ส.นั่นนะไม่ผิดกันหรอกจริงๆนะนี่ก็เหมือนกันล่ะและทีนี้ผู้ที่มั่นคงท่านก็ต้องการที่จะหลีกหลบตรงไหนจะเป็นสถานที่ปลีกออกตรงนั้นที่จะเป็นสถานที่หลีกเล่นท่านก็แสวงหาอายุใครตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นต่อไปนี่นับวันที่จะนับวันที่จะมีปัญหาวันนี้ก็พูดกับพระอยู่ทางไงมีไปสร้างสำนักตรงนั้นสร้างสำนักตรงนั้นเราก็พูดเอ้ยสร้างนะได้สร้างสำนักไม่ใช่งานยากเลยเพราะเอาของที่ไม่มีหัวใจมาทำแผ่นดินอะไรเขาไม่ได้ว่าอะไรต้นไม้จะไปทำอะไรเขาก็ไม่ว่าหินปูนเขาจะไปทำอะไรก็จะไปเอาไปทำอะไรก็เขาไม่ว่าแต่สร้างเป็นวัดเป็นวาขึ้นมาแล้วนี่ต้องมีพระอยู่นั่นสร้างบ้านไม่ยากหรอกสร้างขึ้นมามีพระอยู่สร้างขึ้นมามีคนอยู่สร้างขึ้นมามีคนอยู่สร้างวัดนี่มีปัญหาเรื่องพระที่จะอยู่นับวันปัญหาเรื่องอันนี้จะยิ่งเพิ่มขึ้นจึงว่าสถานที่นั้นๆต้องเป็นสถานที่เป็นสปายะมีความเป็นสปายะเปอร์เซ็นต์สูงๆทีเดียวถ้าหากว่าไม่เป็นสปายะซะเลยลำบากนี่พูดถึงนี่ก็ยังมีคิดถึงเขาซ่อนหม้ออยู่เขาซ่อนหม้อมาเปล่าเนี่ยเขาซ่อนหม้อนี่ก็ลำบากไอ้พูดอย่างให้เปิดใจเสียไปเห็นไปดูเขาซ่อนหม้อที่แรกอะไม่ได้ใครๆก็ว่าไม่ค่อยจะถูกใจเท่าไหร่แต่ที่นี่เอาในบทสัตว์ทายาโยงก็ดีพระก็มีความไม่ก็พอที่พอใจที่อยู่อาป้ายไม่เป็นไรใครไปอยู่นี่ใครๆก็ว่าอยู่ได้อยู่ไม่นานหรอกสถานที่นี่ต้องอยู่นานก็เป็นของใหม่อยู่นานก็ไม่จืดจางเป็นอย่างนั้นถ้าหากอยู่นานๆเข้าไปอยู่แต่ของเก่าอยู่แต่ของเก่านานๆครับมันจืดมันชืดอาหารก็เหมือนกันไม่ผิดดอกอะไรที่เราชอบที่สุดแล้วอาหารอันนั้นช่างปรุงช่างทำก็ฝีมือยอดเยี่ยมแต่กินไม่เกิน7วันน่ะสั้นๆซากอย่างนั้นน่ะบางทีมายกมานี่มันบางทีมันหันหลังหน้านั่นเนี่ยมันหันหน้าหนีนะนี่สถานที่อยู่ก็เหมือนกันเมื่อคราวแล้วนี่พูดว่าไงนะให้คิดว่าเป็นสถานที่พักภาวนาเท่านั้นอย่าเพิ่งคิดว่าจะให้เป็นวัดเป็นวาต่อไปพระจะอยู่พระใจอยู่เป็นเรื่องท่านพระที่จะไปให้เป็นเรื่องของท่านตามอัธยาศัยศรัทธาญาติโยมให้ถือว่าให้มีความมั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติไม่มีปัญหาอะไรถึงไม่มีพระก็ไปจำศีลสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนากันได้เพราะโยมอยู่กับบ้านนั้นมันหนีไปไหนไม่ได้หรอกนี่หนีไปไหนไม่ได้หรอกเพราะเครื่องผูกของโยมผูกเอามันแน่นหนามันคงเยอะมากพระนี่เราต้องปล่อยให้เป็นอิสระ
ไปทางไหนภาวนาดีให้ไปเลยไปอยู่เลยไปทางไหนภาวนาดีเราต้องส่งเสริมในการไปเพราะไปแล้วท่านภาวนาได้ผลดีจะไปบอกบังเบียบังไอบังคับกันให้อยู่ตรงนั้นเบียบังคับกันให้อยู่ตรงนั้นได้ไม่แต่เราก็คิดถึงเราไม่มีใครที่จะไม่ต้องการให้ใครมาบังคับเราพูดกันในด้านเหตุผลพูดกันในด้านเหตุผลอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่หากว่าถึงพูดถึงความจริงแล้วต้องเป็นไปตามที่ความสมัครใจของแต่ละองค์ไปที่นี่สบายนะเราไปไหนนี่ว่าที่นู่นดีที่นู่นดีเนี่ยที่เราไปเนี่ยนะแต่กลับมาละที่นี้ดีกว่านะทั้งที่เราไปอยู่ที่อื่นวันนี้ที่นี้ดีกว่าที่อื่นถึงจะอยู่นานอยู่หลายปีก็ช่างเถอะเหมือนกับของใหม่อยู่บริเวณกว้างเราจะเดินไปทางไหนเดินไปทางไหนมาอยู่มาตั้ง40-50ปีแล้วนะเนี่ยเรายังไปไม่ทั่วนะวัดยังไปไม่ทั่วนะบางทีไปโอ้ตรงนี้เรายังไม่เคยเห็นนั่นน่ะตรงนี้เรายังไม่เคยมานั่นน่ะขนาดนานขนาดนี้ยังไปไม่ทั่วหากว่ามันนั่นในมันในคล้ายๆก็ว่ามันไม่อึดอัดนี่ก็เดินออกไปดูป่าดูต้นไม้ดูก้อนหินดูอะไรต่ออะไรมันก็เป็นของใหม่ขึ้นมาคิดถึงการทำกำแพงนี่นะทำกำแพงนี่เหน็ดเหนื่อยมากนะจึงถามเจ้าของเราจะทำเพื่ออะไรเราจะทำเพื่ออะไรมันยากอย่างขนาดนี้ไม่ใช่เราจะทำเพื่ออะไรเราต้องการไหมอะไรเราในการทำอย่างนี้มันถามเจ้าของนะแล้วมันก็เจ้าของก็ตอบเจ้าของเองทำเพื่อใช้สถานที่นี่เป็นสถานที่เที่ยววิเวกสถานเที่ยววิเวกโอ้มันไม่ใช่เล่นๆนะนี่คุณชายเคยเดินหลบไปยังนานไม่ใช่เล่นๆ นะขึ้นตามภูเขาแต่ละลูกนี่เพราะวัสดุแต่ละชิ้นก็ต้องเป็นของหนักทั้งนั้นต้องใช้รถขนขึ้นไปรถต้องมีกำลังดีรถในบางทีกำลังไม่ดีถอยหลังลงมานี่ล้มรถในพลิกคว่ำพลิกหงายอึกทึกแต่ก็โชคดีไม่มีใครปิดอันตรายอะไรบางทีคิดว่ามาตายคุณนะแต่เวลาเนี่ยในเวลานั้นนะไอ้คานออกมาสบายๆนี่ถามว่าเจ้าเจ็บตรงไหนไม่เป็นไม่เจ็บอะไรเอาให้เจ้าพักในวันนี้ตั้งพักตั้งในตลอดวันไปเลยพรุ่งนี้ถ้าหากว่ายังไม่สบายพักต่อไปวันพรุ่งนี้มันก็ทำงานตามปกติไม่เป็นไรนี่กลางคืนมาเงียบอากาศเย็นๆมาทั้งเงียบทั้งเย็นนี่มันสดชื่นเบิกบานเดือนหงายดาวได้นี่แต่คืนนี้ขาดดาวนะแต่อีกเซ็กสักครู่นี่คิดว่าดาวจะมีอยู่นั่นมีแล้วเดือนหนึ่งกันสว่างดาวก็เต็มฟ้าโอ้ยมันมีความสุขแท้แต่ก่อนนี่เดือนหงายดาวสว่างนี่ไม่ใครได้อยู่ในกุฏิดอกเดินยงกลมอยู่กับทางเดินยงกลมนั่งสมาธิอยู่ก็ข้างทางบังข้างทางเดินยงกลมนั่นละมากอดในหัวทางเดินยงกลมถ้าก็เมื่อยนั่งเมื่อยในเดินแล้วก็นอนก็ใครๆก็ว่านอนตามหินตามผาไปอย่างนั้นตื่นมากันนั่งภาวนาเดินยงกลมต่อถ้าทุ่มหกทุ่มจึงขึ้นกุฏิหัวข้ามหนิงอยู่ทำในทางเดินยงกลมอยู่อย่างนั้นบางทีเอากดในยุงชุมๆเอากดไปกลางก้อนหินเลยก้อนหินตรงนั้นก้อนหินตรงนั้นเคยเอากดไปกลางนั่งภาวนากลางเดินกลางในกลางนอนไปไม่อยู่ตำลมไม้อยู่ตำก้อนหินแต่ก่อนใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นมันมีความสุขแล้วมีความสุขอยู่ในการกระทำอย่างนั้นลมพัดมาแล้วอยู่ตรงนี้ดีที่สุดตรงนี้ไม่เคยคิดว่าจะเป็นสถานเป็นในทำเป็นองค์พระเจดีย์ขึ้นมานะไม่เคยคิด
แต่ก่อนตรงนี้เราก็ออกแอนเราก็มาเดินยงกรมอยู่เพราะตรงนี้มันเป็นทางเดินยงกรมอยู่เนี่ยหินมันเรียบเป็นทางหินตรงนี้ตรงนั้นมันก็มีต้นไม้มีบังอะไรต่ออะไรตรงนี้เป็นทางเดินยงกรมอยู่แล้วตรงนี้ก็เป็นก้อนหินก้อนหนึ่งก้อนสูงนะตรงโน้นอีกแห่งหนึ่งตรงโน้นเนี่ยตรงทางเดินยงกรมกุฏิเดินยงกรมยาวแต่ก่อนมันเป็นป่าบ่ายโมงสองโมงไปเดินยงกรมอยู่นู้นบ่ายโมงสองโมงไปเดินยังกรมอยู่นู้นจึงกันดังไปบ่ายสี่โมงห้าโมงไงไปปัตตาจะว่าเป็นประจำนั่นแล้วพูดถึงการส่งในเวลาส่งน้ำส่งท่าเรียบร้อยนี่นี่ถ้าหากว่าเสียงกวนใจอะไรไอ้ตำปง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 วันไหนตำปงแล้วเรายังไม่อยู่กับทางเดินยังกรมวันนั้นช้าไปทางนี้มีการตำปงแต่ก่อนปงปงเลยเอาไม้ไปตำไม่องเลยเวลาเสียงโป่งดังเราอยู่กับทางเดินยังกรมแล้วเสียงเกรตำโป่งเราอยู่ทางเดินยังกรมแล้วเดินยังกรมเย็นทางมือกับทางคำเข้ากุฏิไหวพระสวดมนต์แต่วันไหนไม่มีการประชุมบางทีเดินยังกรมแล้วนี่นั่งสมาธิอยู่เดินรอลมไม้ข้างๆทางเดินยังกรมนั้นมีทำที่นั่งสมาธิด้วยทำที่นั่งก็ไม่มีอะไรนะมีแต่ก้อนหินนั่นแหละก้อนหินก้อนไหนที่มันเรียบๆมีแอร์พอที่จะนั่งได้ไม่เจ็บเนื้อเจ็บตัวมากก็เอามาซ่อนๆกันข่าวแล้วก็เอาเสือปูเสือก็เสือผือเสือผือมันนิ่มดีมันหนาเนี่ยเอาพับครึ่งใช่ไหมปูเต็มผืนนะพับครึ่งมันนั่งมันนิ่มดีเวลานอนก็นอนทับพับครึ่งอย่างนั้นนะไม่ได้นอนผืนเสือสุผืนดอกเสือสุผืนนะมันจะนอนนานเกินไปไม่เห็นมันก็อยู่ได้ไม่เห็นจะป่วยไม่เห็นจะตายไม่จะนอนในต้องนอนอาสนะไม่ต้องนอนหมอนไม่มีซะแต่เวลามันจะหลับทั้งนั้นไม่ต้องมีหมอนก็หลับจะนั่งอยู่เที่ยงก็ยังหลับได้ไปใช้หมอนทำไมมีพระท่านนะใช้มาผ้ามาเป็นหมอนนะก็มีองค์หนึ่งชื่อท่านอะไรมากุฏิตรงกระต้อไอ้ตรงนั้นอ่ะตรงเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมงหญ้านั่นนะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนหมดแล้วมีก้อนหินก้อนตรงนู้นนะไม่นอนนะถ้าหากว่าจะนอนก็เอาลูกมะพร้าวมาเป็นหมอนนะลูกมะพร้าวแบบขยับน้อยมันก็ปิ่นออกไปข้างแล้วมันไม่มีฟันให้มันเป็นเหลี่ยมเป็นคูณเอาลูกมะพร้าวกลมๆนั่นละมาทำหมอนนั่นนะท่านก็โยงท่านได้เป็นชาวสุรินทร์ชื่อยังไงชื่อป้องคนนั้นก็เก่งคิดถึงหมู่เพื่อนอยู่ด้วยกันแต่ก่อนนั่นนะมากมายหลายองค์หลายท่านด้วยกันสรุปแล้วผู้ที่จะมั่นคงยืดยาวนี่ต้องเป็นผู้ที่ต้องปนเป็นผู้ที่ขยันขันแข็งในการประกอบความภาคความเพียรทั้งนั้นผู้ที่ละหลวมโลเลไปไม่รอดเลยไม่รอดสักรายไม่มีอะไรจะคุ้มไม่มีอะไรที่จะมาช่วยไว้ได้ไปไม่รอดสักรายผู้ที่จะไปรอดตลอดรอดฝั่งนี้ก็คือผู้ที่ขยันขันแข็งในการประกอบความภาคความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นนักต่อสู้เป็นนักเสียสละชีวิตชีวาจึงปลอดภัยตลอดรอดฝั่งไม่ได้ทำไมอย่างนั้นไปไม่รอดดอกชีวิตการอยู่การบวชการเรียนเป็นนักบวชนี่เป็นไปได้ยากทีเดียวต้องทวนกระแสอยู่ทุกขณะเหมือนกับอยู่ในกระแสน้ำเชี่ยวถ้าหากว่าไม่มีการแหวกว่ายขณะเดียวนี่มันต้องน้ำต่อพัดน้ำต่อถูกน้ำพัดน้ำซัดไหลไปสู่ที่ไปตามกระแสน้ำทั้งนั้นต้องเป็นผู้ที่ขยันขันแข็งเป็นนักต่อสู้นักเสียสละชีวิตชีวาเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าบูชาข้อปฏิบัติจริงๆจึงอยู่รอดปลอดภัยได้ไม่ใช่ของไปได้ง่ายไม่ใช่ของไปได้ง่ายวันนี้กลับมาจากไหนวัดป่าชโนดกลับมาก็พอดีมาถึงนี่รู้สึกสักบ่ายหนึ่งพอดีนะก่อนบ่ายหนึ่งนิดหน่อยก็คิดว่าท่านคงจะไหวพระสวดมนต์ไหวพระธรรมวัดกันเราก็เข้าไปที่พระก็พอดีพระท่านเอาหนังสือมาวางไว้ก็หยิบมาดูก็ไม่ได้หนังซ้ำนะเปิดไปก็ไปอ่านนี่ท่านอาจารย์มั่นท่านเทศนาเท
เทศไว้ถึงในข้อปฏิบัติเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของชีวิตกันของชีวิตนักบวชและผู้ที่ไม่มั่นคงในชีวิตการบวชนี่ท่านพูดไว้เลยผู้ที่จะมั่นคงในชีวิตการบวชนี่ต้องเป็นผู้ที่มั่นคงเป็นผู้ที่จริงจังในการพิจารณาร่างกายของเจ้าของพิจารณาอยู่เสมอจะพิจารณาเห็นชัดไม่เห็นชัดพิจารณาให้มากอยู่เสมอเห็นชัดก็พิจารณาไม่เห็นชัดก็พิจารณาสรุปเราพิจารณาให้ยิ่งอยู่เสมอนั่นล่ะผู้นั้นโอกาสที่จะอยู่รอดปลอดภัยได้พิจารณาร่างกายให้สรุปลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟพิจารณาสรุปลงไปให้เป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปพิจารณาให้เป็นปฏิกูลเป็นอสุภะอสุภังไปสรุปแล้วก็พิจารณาให้เห็นชัดตามความเป็นจริงนั่นเองความจริงของเขาแต่ละส่วนแต่ละส่วนนี่มีแต่เป็นของปฏิกูลทั้งนั้นเพราะร่างกายของเราท่านนี่เอาของปฏิกูลมาเป็นร่างกายอาหารที่เราบริโภคเรารับประทานกันนี่แหละใครปฏิเสธไม่ได้ว่าอาหารนั้นไม่เป็นปฏิกูลกินเข้าไปไม่ล้างมือมึงยังเหม็นมือภาชนะไม่ล้างมันก็เหม็นภาชนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาตรนี่ถ้าหากว่าล้างไม่ดีขัดในเช็ดไม่ดีไม่มีการตากนี่จะต้องมีกลิ่นทีเดียวจึงว่านี่ร่างกายของเราท่านนี่เอาของปฏิกูลมาเป็นร่างกายนี่เราจะสมมติว่าเป็นของเราเป็นสมมติเป็นของเราสักขนาดไหนก็เอาของปฏิกูลมาสมมตินี่สมมติว่ามันจะไม่ปฏิกูลมันเป็นไม่ได้ธรรมชาติมันเป็นของปฏิกูลอยู่แล้วเป็นธรรมะเป็นของปฏิกูลมาแต่งแต่เอาอาหารเอามาเป็นร่างกายนู่นออกมาทางปากเป็นยังไงออกมาทางปากเป็นยังไงน้ำลายเป็นยังไงนี่พูดถึงว่าก่อนที่หรือว่ามูลฟันขี้ฟันมันเป็นยังไงน้ำมูกเป็นยังไงน้ำตามันขี้ตาเป็นยังไงเหงื่อใครเป็นยังไงนี่ทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นของปฏิกูลทั้งนั้นเราจะชำระกันอย่างดีในหาสบู่ที่มีคุณภาพดีแค่ไหนเพียงไรก็ช่างเถอะมันก็ชั่วประเดี๋ยวประดับเท่านั้นเองความจริงเป็นยังไงเขาต้องแสดงความจริงของเขาที่เขาเป็นจริงอยู่นั้นแสดงออกมานี่พิจารณาร่างกายพิจารณาไปอย่างนี้ในเมื่อปฏิกูลอย่างนี้แล้วมันก็จะเป็นของสวยของงามได้ยังไงคำว่าอสุภะอสุภะก็คือของไม่งามปฏิกูลมันก็คือของไม่งามนั่นเองไม่ใช่ปฏิกูลแล้วมันจะสวยงามไปได้อันนี้เป็นหลักของการพิจารณาพิจารณาก็คือให้ต้องการให้เอาใจของเราให้รู้ให้เห็นความเป็นจริงของร่างกายที่มีอยู่เป็นอยู่นี่ความจริงเขาเป็นยังไงรู้แล้วเห็นแล้วตามความเป็นจริงแล้วอนิจจังก็คือร่างกายของเรานี่เป็นนี่ดินน้ำลมไฟก็คือร่างกายของเรานี่เป็นคำว่าปฏิกูลคำว่าไม่สวยไม่งามก็ร่างกายของเรานี่เป็นทั้งหมดเลยนี่คำว่าเป็นเราเป็นเขาไม่มีเป็นของปฏิกูลคำว่าเป็นเราเป็นเขาไม่มีคำสวยแต่เป็นของไม่สวยเป็นอสุภะอสุภังไปหมดนี่ผู้ที่มั่นคงในชีวิตการบวชการเรียนนี่ต้องพิจารณาอย่างนี้ต้องเดินไปทางนี้ต้องจริงจังในการพิจารณาอย่างนี้พิจารณาสักแต่ว่าพิจารณาพิจารณาสักแต่ว่าพิจารณาเป็นพิธีไปไม่หลอดดอกจริงว่าวันนี้ก็ได้เปิดดูแล้วก็เห็นเป็นธรรมเทศนาย่อๆเราชอบดูของย่อๆเห็นดูนานนี่มันไม่เคยถูกกันเท่าไหร่ดูย่อแต่ที่นี่มันกว้างขวางผู้ที่มีสนใจในการพิจารณาก็ไปอีกในลักษณะหนึ่งพิจารณาก็สักโดพิจารณาเป็นพิธีสักพิจารณาก็สักแต่ว่าพิจารณาให้มันจบไปจบแล้วพิจารณาจบแล้วพิจารณาแล้วมันไม่แล้วถ้าหากว่ามันใจมันพิจารณาไม่ชัดในใจของเราไม่ยอมรับดอกมันยังเถียงอยู่มันไม่ใช่เรามันก็เป็นเราอยู่พอเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นสวยไม่งามไม่สวยไม่งามมันก็ยังงามอยู่นะเพียงว่าไม่ชัดตามความเป็นจริงนี่ใจไม่ยอมรับจึงว่าศาสนาอยู่กับข้อปฏิบัติศาสนาไม่ขึ้นอยู่กับลาภยศสรรเสริญอะไรไม่ได้อยู่เข้าคือเงินทองอะไรทั้งนั้นอยู่กับข้อปฏิบัติอันนี้เราจะพูดดังๆถ้าหาว่าที่ไหนก็ช่างใครก็ช่างเห็นคำว่าลาภยศสรรเสริญอันนั้นน่ะถึงจะเป็นพระอยู่ก็ใครๆก็ว่าใจนี่มันอยากจะว่าซากของพระยังไงอยากจะว่าอย่างนั้นซ้ำนะถ้าหากว่าเราพูดตามความรู้สึกของเราอะอะไรสักหน่อยนะเข้าแข่งขันกันอะไรสักหน่อยก็วิ่งเต้นกันนี่อันนี้ไม่อยากจะพูดไม่ได้เรื่องเพราะทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะไม่พิจารณา
คำว่าไอ้กรรมฐานไม่มีพิจารณาสรีระร่างกายนี่พิจารณาร่างกายเป็นของปฏิกูลอยู่แล้วอะไรมันจะเป็นประโยชน์จะเอาของไอ้ของปฏิกูลมันเป็นอย่างนี้แล้วจะอะไรมาประดับมันจะทำให้เป็นของสวยของงามได้ยังไงมีแต่ศีลธรรมเท่านั้นประดับมีแต่ศีลธรรมเท่านั้นประหยัดประดับแล้วมีความสวยงามขึ้นในจิตในใจทีเดียวศีลก็มีความงามศีลมีความงามคือมีสติกิริยาอาการเคลื่อนไหวทั้งหมดนี่ขยับเนื้อขยับตัวไปไหนเหลียวซ้ายเหลียวขวาที่ไปหน้าไปหลังความนึกคิดภายในจิตในใจทุกขณะมีสติรู้ชัดเห็นชัดนี่ในการเคลื่อนไหวทางกายและจิตอย่างนี้ในขณะนั้นเราจะรู้ว่ามีความงดงามในการเคลื่อนไหวทุกอย่างศีลจึงเครื่องเป็นเครื่องประดับผู้มีศีลให้มีความงดงามสมาธิก็เป็นเครื่องประดับสำหรับให้จิตใจมีความงดงามยิ่งขึ้นไปปัญญาก็เป็นเครื่องประดับประดับแล้วเป็นธรรมที่จะคำที่จะขัดจะเกาจะซักฟอกให้มีความสะอาดสะอานยิ่งขึ้นไปศีลสมาธิปัญญาเป็นธรรมเครื่องกำจัดข้าศึกคือกิเลสทั้งนั้นเป็นธรรมที่จะกำจัดใช่ข้าศึกที่เป็นข้าศึกกระจายศีลก็เป็นของสมมติสมาธิเป็นของสมมติปัญญาเป็นของสมมติจิตเป็นศีลในขณะนั้นจิตเป็นศีลเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นศีลนะจิตที่เป็นศีลเขาเป็นศีลของเขาอยู่อย่างนั้นแล้วเขาก็ไม่เคยประกาศว่าข้าพเจ้าเป็นศีลสมาธิก็เหมือนกันปัญญาก็เหมือนกันนี่พูดถึงศีลสมาธิปัญญานี่เป็นคำพูดที่สมมติเป็นสื่อต่างหากนี่ไอ้คำพูดสมมติคำพูดนี่เอามากินแต่อาหารเอามากินมันไม่อิ่มนะคำพูดว่าศีลสมาธิปัญญาก็เหมือนกันเอามาแก้โรคแก้ภัยโรคจิตโรคใจแก้ไม่ได้ประโยชน์หรอกมันต้องเอาธรรมชาติเป็นศีลธรรมชาติเป็นสมาธิธรรมชาติเป็นปัญญาเหมือนกับอาหารนี่ต้องธรรมชาติที่เป็นอาหารไม่พูดว่าเป็นอาหารรับประทานอิ่มแสงสว่างดวงนี้มีมาตั้งแต่มีโลกนี่ธรรมชาติแสงสว่างดวงนี้มีมาตั้งแต่มีโลกโลกนี้จะมีไปอีกในนานเท่าไหร่แสงสว่างดวงนี้ก็มีอยู่อย่างนี้ตลอดกันไปที่เราเอามาจุดเอามาตามเอามาไต่กันนี่ประเดี๋ยวมันก็ดับประเดี๋ยวมันก็จะมีปัญหาอยู่อย่างนี้มีความสุขที่สุดระหว่างนั้นบอกให้พระมาไหว้พระสวดมนต์ทางภาวนากันที่นี้ต่อมามันร้อนมากไม่ไหวนะร้อนมากในแผ่นดินไปนี่นั่งขึ้นมาเนี่ยมันร้อนพูด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 ทีเดียวนั่นในที่สุดก็ต้องไปที่ศาลาไปที่ศาลาก็ไม่ไหวอีกอะระหว่างร้อนน่ะนะตอนหัวค่ำนี่ไม่ได้ในที่สุดก็ต้องใช้พัดลมก็ไม่พัดลมนี่ไม่ได้ทั้งยุงทั้งอะไรนะที่นี่บางองค์แพ้พัดลมล่ะพัดลมเป่ามากเป็นหวัดเป็นไอคอแห้งขึ้นมาล่ะจึงว่าธาตุไอดินน้ำลมไฟมันวิปริตไม่มีอะไรต้นไม้ก็เป็นต้นไม้แผ่นดินก็เป็นแผ่นดินฟ้าก็เป็นฟ้าเดือนก็เป็นดาวเดือนก็เป็นเดือนดาวก็เป็นดาวอากาศก็เป็นอากาศเราจะดูอะไรจะมาดูผมของเราดูขนของเราดูเล็บของเราดูฟันของเราดูหนังของเราเนี่ยเขาก็เป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เกิดก่อนเขาเป็นอยู่อย่างนี้ไม่เห็นเขาว่าเขาอยากได้อะไรผมก็เคยว่าเขาอยากได้แล้วสักทีมั้ยขนเขาว่าเคยว่าเขาอยากได้อะไรสักทีไหมเล็บนี่เขาเคยว่าเขาอยากได้อะไรไหมฟันนี่เขาเคยอยากได้อะไรไหมหนังนี่หนังหน้าหนังหลังหนังไอ้สรีระร่างกายนี่หยิบออกมาดึงออกมาหนังเจ้าอยากได้อะไรบ้างเฉยๆอยู่จะตรงไหนก็ช่างไส้ใหญ่ไส้น้อยเขาต้องการอะไรบ้างถามจริงๆเขาไม่ต้องการเขาต้องการอาหารเหรอเขาก็ไม่บอกว่าไม่ได้บอกว่าเขาต้องการจิตต้องการหรือ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 ถามเข้าไปที่จิตถามไปที่จิตถามไปที่ใจถามลงไปใจของเราถามใจใจของเราถามใจถ้าต้องการหรือต้องการหรือใจเขาก็ไม่ยอมรับว่าเขาต้องการอันนั้นอันนี้นะความต้องการเป็นส่วนหนึ่งต่างหากนะท่านจึงว่ากิเลสเป็นของจรเข้ามาเราไม่มีสติมันเข้ามาทันทีเราเผลอตัวอะไรมาหลั่งไหลกันเข้ามาจิตของเรานี่ดูลงไปนี่จิตเจ้าต้องการอะไรจิตต้องการอะไรจิตต้องการอะไรถามลงไปนี่อย่าไปคิดนะธรรมชาติจิตเนี่ยให้ธรรมชาติจิตแท้ของเราตอบออกมาธรรมชาติจิตของเราตอบออกมาอย่าไปคิดตอบอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสตอบ
เป็นเรื่องของเราคิดตอบเป็นเรื่องของเกตมันตอบเหตุผลของเกตมันเยอะแยะถ้ามันไม่เหตุผลของเกตไม่ดีนี่มันจะหลอกคนทั้งโลกได้ยังไงทั้งโลกมันมีเท่าไหร่นี่มันหลอกได้หมดถ้าคนหลงอย่างที่มันหลอกจิตจริงๆเขาไม่ได้อยากอะไรเขาไม่ต้องการอะไรเขาเป็นแต่จิตเขามีแต่รู้อยู่อย่างนั้นเท่านั้นความคิดของเรานี่โอ้โหมันสารพัดคิดเรื่องนั้นเรื่องนั้นเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนเป็นแล้วก็อยากได้แล้วก็ไม่อยากได้ปรารถนาไม่ปรารถนาเกิดความรักความชังขึ้นมาเกิดจากความคิดของเราทั้งนั้นตรงตัวสังขารเป็นเหตุคือความปรุงความแต่งความคิดความอ่านนั่นน่ะท่านเรียกว่าสังขารตัวสังขารมันก็เป็นของเกิดดับตัวสังขารมันก็เป็นของเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปเป็นเราสังเกตง่ายๆไอ้เวลาเราหลับเนี่ยสังขารมันดับไหมนี่มันก็เป็นของเกิดดับไม่สนใจแล้วมีอะไรนะอย่าไปเสริมต่อแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยมันขยับออกมาซะหน่อยละโอ้โหมันก็ใครกันล้อมหน้าล้อมหลังสนใจกับเขาไปคิดไปปรุงไปแต่งเอานั่นมาเสริมเอานี่มาเพิ่มเขาเป็นบ้านเป็นช่องเป็นเรือนเป็นชานเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นเราเป็นเขาเป็นความรักเป็นความชังขึ้นมาซาลาพัดท่านจึงว่าเวทนานี่ความชอบใจไม่ชอบใจความไม่ตัณหาก็ตามมาความปรารถนาความยึดความถือตามมาเกิดจากใจของเราที่ไม่รู้ชัดในสภาพจิตของเราแล้วก็ไปหลงธรรมชาติสังขารที่มันเกิดดับเกิดมาปรุงมาแต่งอันนั้นเป็นจิตเป็นใจอันนี้อันตรายรู้สึกว่าอากาศเย็นๆมาสักหน่อยนะกลางวันนี่ร้อนร้อนอ้าวๆร้อนอบอ้าวอากาศเขาวิปริตเปลี่ยนแปลงไม่แต่อากาศอย่างเดียวเขาก็เปลี่ยนแปลงเขาก็ไม่เป็นปกติความไม่เป็นปกติอันนี้เรียกว่าเขาป่วยเขาไข้เหมือนกันร่างกายของเราไม่เป็นปกติร่างกายของเราก็ป่วยไข้จิตใจของเราไม่เป็นปกติจิตใจก็ป่วยเป็นรักษาสุขภาพจิตให้ดีๆรักษาสุขภาพจิตให้ดีๆจิตของเราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บจิตของเราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บร่างกายเขาจะเป็นไงก็ช่างเขาพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสไว้แล้วเกิดมาแก่เกิดมาเจ็บเกิดมาตายไม่มีทางที่จะเยียวยามีทางที่จะแก้ไขไม่มีทางที่จะไปยับยั้งห้ามเขาได้ถ้าหากก็จะเยียวยาใจของเรานี่เยียวยาอย่าให้มีโรคเรามีโรคแล้วมันกระสับกระส่ายเห็นไหมกระสับกระส่ายแล้วนั่งก็ไม่มีความสุขนอนก็ไม่มีความสุขคิดว่าหลายคนก็คงจะเจอกันมาแล้วอยู่ไอ้คำว่ากระสับกระส่ายเป็นยังไงนั่นนะใจมันเป็นโรคแล้วโลกใจกำลังกำเริบอย่าให้มันกระสับกระส่ายอย่าให้มันร้อนรนนี่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่คือมีความสงบเป็นเครื่องอยู่ของใจใจอยู่อย่างปราศจากโรคภัยไข้เจ็บการปฏิบัติใจจึงมีความจำเป็นเพราะหัวใจของใครแต่ทุกคนมีโรคภัยไข้เจ็บด้วยกันทั้งนั้นมันก็ร่างกายมีโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องมีการดูแลรักษากันจิตใจมีโรคมีภัยไม่สนใจที่จะเยียวยารักษาในที่สุดความวุ่นวายก็เกิดขึ้นนะแต่หัวใจวุ่นวายแต่หัวใจวุ่นวายสังคมก็วุ่นวายประเทศชาติก็วุ่นวายแน่แม่แต่พระศาสนาก็วุ่นวายเพราะในวงการพระศาสนาโรคภัยไข้เจ็บก็มีเรียกว่าโรคหัวใจยังว่าวุ่นวายทั้งนั้นกระสับกระส่ายร้อนรนเพราะตัวโลกอันเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มทหารอากาศชาวตารางเขตก็หลายคนทีเดียวตื่นตัวในการปฏิบัติธรรมกันที่ไหนก็ช่างถ้าหากว่าสนใจเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมแล้วดีตาก็ไม่เห็นคุณค่า
ของการจำศีลภาวนาแล้วก็ความมั่นคงนี่กว่าศรัทธาความเลื่อมศรัทธาความเชื่อประสาทถ้าความเลื่อมใสนี่ไม่ใครจะแน่นอนขึ้นลงหรือจะใช้คำพูดกับกรอกได้ง่ายแต่หากว่าปฏิบัติเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมแล้วนี่แน่นหนามั่นคงเสมอต้นเสมอปลายทีเดียวไม่ว่าศรัทธาญาติโยมไม่ว่าพระเนนใจจะแน่นหนามันคงสม่ำเสมอคุณอยู่ก็ใจเป็นศีลเป็นธรรมหรือใจเป็นสมาธิธรรมเป็นหลักใจไม่มีสมาธิเป็นแน่ไม่มีสมาธิธรรมเป็นหลักนี่มันพลิกได้ง่ายไม่ใช่วันหนึ่งมันพลิกไปที่อย่างเดียวบางทีวันหนึ่งมันพลิกไปตั้งหลายอย่างชอบใจของฉันน่ะดีทั้งนั้นไม่ชอบใจฉันน่ะไม่ดีทั้งนั้นชดส่วนมากมันเป็นอย่างนั้นจึงว่าใจที่ไม่มีการฝึกอบรมด้วยข้อปฏิบัติใจยังไม่เข้าถึงความเป็นสมาธิธรรมนี้ใจเปลี่ยนแปลงได้ง่ายธรรมชาติใจเป็นอย่างนี้จึงว่าข้อปฏิบัติจึงมีความสำคัญการปฏิบัติธรรมนี่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติไปกันทุกคนทีเดียวมันก็คนมีโรคมีความจำเป็นที่ต้องเยียวยารักษากันเพราะใจโรคหัวใจก็คือมันสารพัดมันเป็นเดี๋ยวมันสบายเดี๋ยวมันไม่สบายเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวมันเย็นเดี๋ยวมันกระสับกระส่ายเดี๋ยวมันทุรนทุรายเดี๋ยวมันไม่เป็นปกติขึ้นมาเป็นโรคใจทั้งนั้นต้องมีธรรมเป็นเครื่องรักษาธรรมคือความสงบของใจธรรมคือความสงบของใจเป็นธรรมเครื่องรักษาความกระสับกระส่ายของใจนี่มันเป็นส่วนหนึ่งต่างหากความกระสับกระส่ายของใจเป็นส่วนหนึ่งต่างหากใจเป็นส่วนหนึ่งต่างหากความสัตว์เป็นกระสับกระส่ายเป็นส่วนหนึ่งต่างหากในว่าเห็นชัดว่าใจเป็นส่วนหนึ่งต่างหากความกระสับกระส่ายเป็นส่วนหนึ่งต่างหากแล้วมันจะเป็นยังไงเราไม่ไปสนใจมันแต่ก็แล้วไปมันก็สักแต่ว่าของเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปเองมันใครไม่เคยเป็นทุกข์ไม่มีใครไม่เคยเป็นสุขไม่มีใครไม่เคยร้อนรนกระวนกระวายไม่มีแต่มันก็แล้วไปในเมื่อมันเป็นขึ้นมาเราจะไปยึดถือให้เราเป็นทุกข์ทำมันปล่อยมันตามเรื่องไปแล้วมันก็แล้วไปให้มีธรรมคือความสงบเป็นเครื่องอยู่แล้วในเมื่อเรามีธรรมคือความสงบเป็นเครื่องอยู่แล้วอันนั้นเป็นส่วนเป็นเรื่องของเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นตามเหตุปัจจัยตามปัจจัยเขาเกิดขึ้นแล้วเขาก็ดับไปไม่ไปยึดถือเขาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเองเขาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเองถ้าเราไม่ถ้าไปยึดถือแล้วมันไปเก็บมาใส่ใจเลยไปเก็บมาใส่ใจถ้าหากว่าเราไม่ไปเก็บไม่ไปยึดเนี่ยธรรมชาติเขาเกิดมาแล้วดับเขาก็ดับของเขาไปเองจะเกิดยังไงก็เรื่องของเขาใจของเรามีธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขไม่ไปหาเก็บเอาโลกสารพัดโลกเอามาทับถมใจให้ป่วยให้วุ่นวายแต่ก่อนถ้าหากว่าวันวิสาขาบูชาวันมาฆบูชาวันเข้าพรรษาออกพรรษานี่หรือการนั่งภาวนาจนสว่างนั่งสมาธิเดินจงกรมจนสว่างกันอยู่ได้นั่งสมาธิตั้งเดียวหัวค่ำจนสว่างนั่งอยู่ได้ไม่ตายหรอกมันจะตายยังไงมันหายใจอยู่ถ้ามันจะตายเนี่ยนอนมันก็ตายได้ไม่ตายนั่งสมาธิต่อสู้กับความต่อสู้กับความเจ็บความปวดต่อสู้กับทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นในขณะนั่งนั้นสนุกที่สุดสนุกอย่างไม่เคยเป็นหมายความว่าทุกอย่างไม่เคยเป็นนะไม่เคยเป็นไม่เคยทุกข์กันในชีวิตชีวาไม่เคยทุกข์อย่างนี้นะ
ร้อนไปทั้งเนื้อทั้งตัวเป็นฟืนเป็นไฟไปทั้งตัวในเมื่อร้อนไปทั้งตัวเป็นฟืนเป็นไฟไปทั้งตัวนี่ใจมันดิ้นนะมันดิ้นหาทางออกมันดิ้นทางหาออกมันอยู่อย่างนั้นมันจะตายอยู่อย่างนั้นไม่ได้มันไฟไหม้นี่พอใจอยู่ในกองไฟนั้นเหรอไม่พอใจนะต้องดิ้นออกในเมื่อมีความดิ้นมีความพยายามที่จะดิ้นมันก็หาทางดิ้นจนหลุดได้ถ้าหลุดได้แล้วอดสบายมากทุกขเวทนาสักแต่ว่าทุกขเวทนาเท่านั้นนั่นที่พระพุทธเจ้าท่านเทศนาไว้เวทนาสักแต่เวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตนตนเราเขานี่มันจริงจริงๆนะจิตเป็นจิตเวทนาเป็นเวทนาเป็นคนเราส่วนกันต่างหากในเมื่อเวทนาก็เป็นเวทนาเราจะไปยึดเวทนาตัวทุกตัวตัวทุกเลยนะมาเป็นเราทำไมแล้วเมื่อเราไม่ไปเกี่ยวข้องเวทนาเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรเขาไม่ได้บอกให้เราไปยึดเขาเขาเกิดขึ้นตามธรรมชาติของเขาเท่านั้นเวทนาสักตะวะเวทนาจิตแต่สักตะวะจิตสักตะวะจิตเป็นคนละส่วนกันเป็นคนละส่วนกันเป็นคนละชิ้นเป็นคนละอันแม้แต่คำพูดก็เป็นคนละอันทำไมคำเป็นผู้คนละอันก็มันเป็นคนละส่วนกันสองวัตถุมันก็สมมติเป็นคนละอย่างนั่งต่อสู้จนสว่างไม่ตั้งใจไว้เลยนะไม่ขยับไม่พลิกแม้แต่น้อยนั่งอยู่ยังไงนั่งอยู่ยังไงไม่ขยับแม้แต่น้อยไม่กระดุกกระดิกไม่พลิกเลยทำเหมือนกระตอไม้ตั้งไว้อย่างนี้บังคับมันขนาดนั้นโอ้มันไม่ใช่งานเบาทุกอย่างไม่เคยเจอในเมื่อทุกอย่างไม่เคยเจอมันเจอเข้ามันก็ต้องพยายามที่จะดิ้นพยายามที่จะแก้ไขหาทางออกในเมื่อพยายามหาทางออกมันก็ต้องเจอทางออกจนได้อุบายสุนัขมันยังไม่จนตรอกมันยังไม่ยอมจนตรอกคนเราทั้งคนพระทั้งองค์จะไปยอมจนตรอกได้ยังไงเห็นทางออกอ่ะหลุดพ้นออกไปได้พ้นออกไปได้ทีนี้โอ้โหองค์อาจกล้าหาญไม่เหนื่อยสะทกท่านแม้แต่น้อยความเจ็บความปวดมันจะแค่ไหนเพียงไรนี่เราไม่ได้กลัวเลยทำไมไม่กลัวเรารู้จักมันแล้วฝีมือมันขนาดไหนเพียงไรนี่เรารู้จักฝีมือมันแล้วโลกเขาจะเลยล่ำลือขนาดไหนว่าฝีมันยอดฝีมือมันนี่ไม่มีใครสู้มันได้นี่เราได้เคยเอามันหามลงเวทีแล้วจะไปกลัวมันทำไมจริงของความองอาจกล้าหาญมันทักมีว่าเจ็บเลยนั่นเจ็บตรงนี้มันยิ้มกันเลยยิ่งเจ็บเท่าไหร่มันยิ่งมีความยิ้มมันจะได้ต่อสู้กันนิดนิดหน่อยมันไม่พอใจอย่าไปกลัวคำว่าใจกลัวเจ็บกลัวปวดนะกลัวปวดจะไปกลัวนี่กลัวความที่เรียกว่าไม่มีความเป็นนักอดทนของเรานี่อันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าทุกขเวทนาเป็นของเกิดดับเราเคยเจ็บมาด้วยกันเราเคยทุกข์มาเคยเดินมาด้วยกันเดินมาด้วยกันทั้งนั้นเดี๋ยวนี้มันยังเจ็บไหมเดี๋ยวนี้มันยังทุกข์ไหมนะก็แสดงว่ามันเป็นของดับไปเป็นหายไปเป็นเขาเกิดขึ้นมาเขาเกิดขึ้นมาเองเขาตามธรรมชาติของเขาเหตุปัจจัยทำให้เขาเกิดเขาเกิดทั้งนั้นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เขาดับเขาก็ดับไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นเป็นธรรมชาติของเขาต่างหากเราสมมติธรรมชาติที่เกิดที่ดับอันนั่นเป็นเวทนาความจริงที่เขาเกิดขึ้นมาเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นอะไรนี่ความเจ็บเขาไม่เคยบอกเขาเป็นเจ็บเราสมมติว่าเป็นความเจ็บเท่านั้นความทุกข์ความสุขก็เหมือนกันเป็นธรรมดาเป็นเวทนาเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นความทุกข์เป็นความสุขอะไรเขาเกิดขึ้นนี่ตามเหตุตามปัจจัยแล้วเขาก็ดับไปเท่านั้นท่านจึงไม่ให้ยึดถือมีธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขถ้าหากว่าอยู่กับทุกขเวทนาเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ชั่วเดี๋ยวมันก็สบายเดี๋ยวก็ไม่สบายอยู่อย่างนั้นนี่ก็เป็นโรคอยู่ตลอดเวลาป่วยเป็นโรคป่วยไข้อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนลมเย็นๆมาความไม่สบายใจความไม่สบายใจความไม่สบายใจมันเกิดมาจากไหนความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านมันเกิดมาจากไหนเกิดมาจากกระบอกไม้ไม่มีเกิดมาจากแผ่นดินเกิดไม่มีเกิดมาจากตาเกิดมาจากหูเกิดมาจากจมูกไม่มีเกิดมาจากแข้งขามือเท้าไม่มีเกิดมาจากจิตทั้งนั้น
ในเมื่อเกิดมาจากจิตแล้วเราอย่าไปเหมาเพียงแต่ว่าเท่านี้แหละพอดูเข้าไปในจิตดูเข้าไปในจิตดูเข้าไปในจิตตั้งใจดูไปจริงๆนี่จนกระทั่งเห็นจิตของเราแล้วเราจะได้รับคำตอบที่ถูกต้องที่สุดถ้าหากว่าเรายังไม่เห็นจิตนั่นอย่าพึ่งไปสรุปว่าอันนั้นก็เป็นเพราะจิตอันนั้นก็เป็นเพราะจิตอย่าพึ่งไปสรุปจิตจริงๆนี่เขาไม่ได้ไม่มีอะไรความต้องการอันนู้นความต้องการอันนี้ความอยากอันนั้นความอยากอันนี้มันเป็นเรื่องของความต้องการเป็นเรื่องของความอยากต่างหากจิตเป็นส่วนหนึ่งต่างหากความอยากเป็นส่วนหนึ่งต่างหากเป็นคนละส่วนกันถ้าหากว่าเราเห็นจิตแล้วจะสูบออกมาอย่างนี้ทีเดียวในเมื่อสูบออกมาอย่างนี้แล้วความอยากนั่นสักแต่ว่าเป็นความอยากเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเท่านั้นจะเกิดขึ้นมาสักกี่ครั้งเกิดขึ้นมาเท่าไหร่ก็ช่างสักแต่ว่าเป็นความอยากเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปไม่มีปัญหาหรอกถ้าหากว่าเรายังไม่เห็นสภาพจิตของเรานี่อะไรเกิดขึ้นเป็นจิตอะไรเกิดขึ้นเป็นจิตอะไรเกิดขึ้นเป็นเราทั้งนั้นทั้งที่เขาเกิดเป็นดับเราก็ว่าสิ่งที่เกิดมาดับแล้วเป็นเราจึงว่ายึดสังขารเป็นตนยึดสังขารเป็นคนเป็นเราเป็นแน่เป็นแน่เป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลไปยึดยังไงมันก็มีเป็นเพราะสังขารของใครสังขารที่ไหนเกิดมาไม่ดับไม่เกิดมาแล้วไม่ดับไม่มียึดมันก็ไม่เป็นแต่มันเกิดอยู่เสมอมันเกิดให้ยึดอยู่เสมอเกิดให้ยึดอยู่เสมอถึงมันดับไปแล้วมันก็ยังยึดเอาไว้ในใจเรื่องราวต่างๆเรื่องราวต่างๆนานามันเก็บเอาไว้ในใจเป็นอารมณ์ฝังอยู่ในอารมณ์นั้นๆฝังความพอใจฝังความไม่พอใจฝังความยินดีฝังความยินร้ายเมื่อเดาเอามันก็ฝังเอาของร้อนมาไว้ในใจท่านดึงอารมณ์เป็นของร้อนนั่งสมาธิกันต่อไปขยับขยับแข่งขยับขาขยับยืดก็ยืดซะยืดไม่ยืดขาไม่ได้ว่าอะไรหรอกจับดึงเข้ามานั่งสมาธิกันซะก่อนมันไม่หนีไปไหนหรอกในโลกเขาไม่เคยหนีใครแผ่นดินไม่เคยหนีใครของที่มีอยู่ในโลกเขาไม่เคยหนีใครไม่ต้องใจร้อยไม่ต้องรีบด่วนเดินชานบ้านช่องก็ไม่เคยหนีใครไล่เลื่อยสวนเลือกนาไล่นาก็ไม่เคยหนีใครเขาจะไปหนีเขาจะหนีได้ยังไงเพราะเขามามีอยู่ตั้งแต่ก่อนเราเกิดเราจะตายไปเขาก็ยังอยู่ที่เดิมคืออยู่ในแผ่นดินนี้ลมพัดมาเย็นๆน่ะนั่งภาวนาน่ะจิตมันรวมง่ายนะนั่งลมพัดมาเย็นๆน่ะนั่งภาวนาจิตมันรวมง่ายรวมอย่างนั้นมันต้องเอาหมอนแขวนคอไว้นั่งภาวนาต้องทำใจของเราให้ตื่นอยู่เสมอปลุกจิตปลุกใจของเราให้ตื่นให้รื่นเริงอย่าให้จิตของเราง่วงเหงาอย่าให้จิตของเรามืดมัวให้เบิกบานสดชื่นรื่นเริงมันยังจะง่วงดูนู่นดูดาวเนี่ยดูเดือนนั่นน่ะเดือนมันง่วงสักทีไหมนั่นน่ะมันตั้งแต่มีโลกก็เป็นอย่างนี้ไม่เห็นจะหลับเป็นจะนอนอะไรต้นไม้ไม่เห็นมันง่วงก้อนหินไม่เห็นมันง่วงพูดถึงตาเราง่วงเหรอตาถามตาเข้าไปถามตาเข้าไปตาง่วงหรือ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 เป็นการบริกรรมภาวนาไปเลยเอาใจของเราดูที่ตาเอาใจของเราดูที่ตาเอาใจของเราดูที่ตาดูจนเห็นตาขึ้นมาเราจะตอบเราเองทีเดียวตาเขาไม่ได้ง่วงเลยแม้แต่เป็นตาเขาก็ยังไม่รู้จะหลับเขาก็ไม่รู้จะลืมเขาก็ไม่รู้เราลองหลับดูไหมตามันรู้ไหมเราลืมตามันรู้ไหมตาไม่ได้รู้เรื่องอะไรตาไม่รู้เรื่องหูก็ไม่รู้เรื่องจมูกก็ไม่รู้เรื่องกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นเข้าจมูกไม่รู้เรื่องนะดูจริงๆนะจมูกมันรู้ไหม
ดูจริงๆเอาความจริงเข้าว่าอย่าเอาความคิดความอ่านความคิดมันเป็นของไม่เที่ยงบางทีมันก็ถูกบางทีก็ไม่ถูกมันตรงบ้างไม่ตรงบ้างของจริงนี่ตรงอยู่ตลอดเวลาในเมื่อเราเห็นของจริงขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยตาบอดลงทางให้ถามใครต้องถามอยู่เสมอถามอยู่เสมอถามอยู่เสมอถามใครถามจิตของเราถามใครถามจิตของเรานี่ถามจิตของเรานะเป็นการศึกษาจิตของเราในเมื่อถามจิตของเราศึกษาจิตของเราเรามีโอกาสที่จะรู้จิตของเราได้เพราะเราศึกษาอยู่เสมอถ้าหากว่าเราไม่สนใจที่จะถามไม่สนใจไม่ใส่ใจนี่เราจะไม่สนใจดูจิตของเราแล้วโอกาสที่จะเห็นจิตเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดหลงจิตตลอดเวลาในเมื่อหลงจิตของเราก็หลงสังขารถ้าหลงสังขารสารพัดในโลกมีเท่าไหร่หลงเท่านั้น